โอ้แล้วดูชมฮะท็อป5คิลเลอร์อิมิลามะฮะอันดับ1นี้ครับ RQ Rush 9นะครับ10คิวไล่มาเป็น B11 จากเบคอนครับ SYX จาวารัสอันดับแล้วดู8เท่ากันกับเวลมอสอุ้ยน่าสนใจนะแล้วตามมาด้วย EQ Rush 9ครับ10คิวเอาสิสเกา1รัชเชอร์4 4นะครับทางซ้ายครับผมโอเวอร์ออลแรงกิ้งในแผนที่เฉพาะมิลามะนะใช่ครับผมเบคอน51คะแนนลายเครื่องบินผมว่าบินโอเคแล้วคุณเฟรมบินไม่แย่คืออาจจะขึ้นบนเล็กน้อยแต่ไม่แย่ครับเริ่มทางฝั่งตัวลาดิเลล่านะมอนเตนูเอโวครับเปกาโดซานมาตินเอวาซาฮาคูเดวาเย่เทเลบองกาจบที่แคมโปมิลิต้าครับทีมหัวตารางอย่างพาวเวอร์88ไม่ติดในโอเวอร์ออลแรงกิ้งในแผ่นที่มีลามาเท่ากับว่าเขาไปทำผลงานได้ดีในซานฮองและอีเอิงเกลแน่นอนอย่างนี้ถูกต้องครับน่าสนใจครับเบคอนไทม์ครับคะแนนเบียดกันอยู่หัวตารางครับจะได้เห็นที่เนี่ยหรือเปล่าครับพี่ดิวท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันต้องรอดูนะโอ้เพอร์มูดครับไปลายไหนเนี่ยเพอร์มูดส่งเอ็กซี่ลงมาครับวันนี้เมื่อวานส่งเอ็กคอร์เวสแล้วลุงเหมือนจะส่งเจอหลานเรามาด้วยนะฮะกลางเป็นกลางลุกไม่ใช่ชื่ออินเกมแล้วเบคอนทามเอาซีเนียลงมาแล้วลงแทนใครคุณว่าไม่รู้ลงแอนเนอร์นี่ไหมน่ามีโอกาสนะเพราะผมไม่เห็นตัว NY ยังไม่เห็น NY นะครับโอ้แล้ววงไม่แย่นะวงกลางออกข้างล่างนะฮะครับผมท่านผู้ชมครับเกมแรกจะเป็นทางการของวันที่3ในรอบวีคเดย์ครับแมตช์แรกครับมิรามาสเตเดียมนะฮะอุ้ยเสียบนะเอสตาดิโอเดมิรามานะเสียบโอ้โหโคตรเท่โฮล่าอามิโกได้ได้ครับผมเก่งแปลว่าตั้งใจเรียนตอนเด็กใช่ครับผมมากนะผู้เล่นชุดเดิมครับสำหรับซีเกตจินครับผมเล็กยังไม่ลงนะเล็กซี่เขาชื่อเล็กซี่ลงมาใช่เหรอเล็กซี่เพราะว่าอาจจะมีไอดอลเป็นซักซี่ลักซี่นะครับผมเซ็กซี่เลยครับผมอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยนะอ่ะนะครับผมซีเนียมาแล้วครับเห็นถามมานานผมต้องบอกด้วยว่ากราฟิกทีมนี้หรือว่าทีมสี่ทีมนี้นี่หวานแบบจริงๆนะครับผมจริงครับหวานแบบแก้มังกรกลับกันกับความเล่นที่ดุดันนะครับผมอ่ะตัดภาพมานี่ครับ MSC หรือ MS ชลบุรีนี่เองครับ GG13 ครับน้องบีม EQ และ Echo อุ้ยแล้วอามโจนจากแฟลชน่าจะฟาร์มอยู่ครับช่วงเวลานี้ฮะก็ขับผ่านไปด้วยดีครับลงตามมาเล็กบ้านน้อยนะน้องบีมครับผมฮิวเอเวอเรจหรือว่าการฮิวต่อเกมเฉลี่ยอยู่528หน่วยครับผมนึกว่า D2E ในซีซั่น2นักฮิวเบอร์หนึ่งนะตัดมามอนเตนูเอโวครับ The Infinity ครับเมล่าก็ทันนี่โลแกนและเนียใช่ผมเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวันเดอร์คิดเน้นเรื่องเด็กๆนะมีทางฝั่งของตัวเนียเนี่ยเป็นดูแลน้องๆหนูๆเนียก็ไม่ได้อยู่เอ้าแล้วบากกาครับไม่ต้องขัดคำไม่ต้องปั๊มยาบอกเลยน้องบีมเฮ้ยจะได้ซ้ำหรือเปล่าครับเฟิร์สน็อกแรกนาทีที่3ครับโอ้บาก้าจังไหวเมสซี่ขับรถผ่านแล้วดูบาก้ายิงจากด้านล่างเนี่ยนะผมถามจริงไอ้โคทิ้งเลยครับโอ้จะได้ฮาร์ดอยู่ไกลๆด้วยครับเกมนี้จะได้คิวหรือเปล่าครับแฟตอุ้ยน่าจะได้เลยครับตรงนี้แล้วดูโอ้โหไอรอนไซด์ด้วยเขายิงจากมุมนี้ได้ทอดขึ้นเนินด้านบนเนี่ยนะฮะอือโอ้บาก้าจบครับโอ้เอาเรื่องครับผมดีมตรงนี้นะก็เป็นอดีตผู้เล่นของ KOG ครับผมต้องครับก็โหต้องบอกว่าดีกีก็ไปลุยทางฝั่งตัวบัวลีกมานะแล้วจีนก็ไปมาแล้วใช่ครับแล้วเบคอนไทม์ครับผมใช้การมูฟแบบ4คนเช่นเดิมครับผมการเล่นแบบนี้ผมยึดสไตล์เก่ามาเลยนะครับตั้งแต่ซีซั่น2ที่ในนาม RQ Athena ครับส่งลงมาแล้วนี่ครับเบคอนกล้องห้วยไล่ซีเนียคล้ายเฉยนะครับซีเนีย007นะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นซีเนียธรรมดาแล้วนะครับโอ้อันนี้เหมือนจะอยู่ฟิตเนสตอนนี้ไม่มานะเช้าลงสตอรี่นะเฮ้ยแต่ผมเห็นนะในแฟนเพจของเบคอนไทม์เออร์นี่เนี่ยอยู่แคมป์ด้วยถูกต้องแต่เปิดโอกาสให้เพื่อนลงมาเล่นบ้างเพราะเข้ารอบแล้วนะครับปรากฏล่วงปึ๊บวันนี้ไม่จบไฮนะเข้าร้อยแล้วโอเคร้อยแล้วเข้าแน่นอนครับผมท่านผู้ชมผมตีนะ70เข้าละน่าจะ13ผมไม่น่าพลาดหรอกจริงใช่ครับผมการปะทะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในอีกไม่ถึง4นาทีแน่นอนครับเฟสที่4เนี่ยน่าจะใส่กันยับแล้วนะครับสามปาปาแล้วพูดถึงปุ๊บน็อกปั๊มผมเอ็มไอเซ็ตของพี่ดิวโอ้บอลไซไฉไรจริงๆครับผมเหลือเชื่อนะผมนะโอ้วันนี้ครับเอาแล้วครับเอ็มไอเซ็ตมีปัญหาแน่ๆครับเหลือผู้เล่น3คนตั้งแต่ช่วงเวลา12นาทีแรกครับการสนีขึ้นมาของคอสมอสต้องบอกเลยประสบการณ์นี่เป็นตัวทำให้เขาเก็บเสียงเข้ามาได้นะครับผมไม่งั้นนี่น่าจะรู้แล้วครับสำหรับบอลไซพลาดครับจังหวะมูฟลายนี้อะไรฮะโอ้แล้วทำให้จิตใจในเกมแรกเสียไปด้วยหรือเปล่าครับเป็นไมเซ็ตเหลือ3คนครับต้องครับเราเปลี่ยนเลยครับผู้ชมฮะเปลี่ยนตำแหน่งเล่นใช่ครับครับผมเปลี่ยนไปเจอทีมอื่นผมอ่ะอันนี้นะล่าสุดคือเฟียทักประดาแล้วนะครับจริงปะเนี่ยหยอกอินฟินิตี้ครับผม
มิล่าโอ้พร้อมกันครับใกล้ๆแล้ววงอัปเดตเฟสที่3แล้วครับเดี๋ยวลองไปดูวงกันครับว่าวงจะเกิดขึ้นตรงไหนครับผมถ้าเป็นแบบนี้แล้วครับน่าจะขยับเข้าสู่กลางอีกครั้งหนึ่งโอ้ครับ CG เฮ้ยเพื่อนโอ้ CG เลือกได้ดีแล้วตรงนี้เบคอนชามโดนยิงมาจากโอนิกสปอร์ต D2E ครับผมเลือดหายไป40ครับผมโอ้ยังนิ่งอยู่แล้วสเปย์มา D2E แข็งใจขับรถระเบิดแตกครับผมเจฟตัด D2E เหลือ3คนเบคอนชามครับลากตามไป1ฝั่งตอนนี้แล้วเจฟลากใส่ B11 เข้าบ้านยังทันโอ้โหแต่ปัญหาคือรถระเบิดนิดเดียวจริงๆครับ D2E เหมือนจะรอดนะดูคอนเซ็ปต์ครับลองทางฝั่งตัวร็อกจากเดอะมิดอีสปอร์ตได้เหมือนกันเอาละครับเพิ่งเริ่มเฟส3มาหายไปแล้ว1คนกับอีก1น้องแล้วสเปย์คูณ3ลากใส่ทางด้าน RQ ครับผมอีก Echoรอไปแล้ว2คันคันสุดท้ายอย่างลัชนานี่ฉีกขวาออกไปติดบูโซนและแอคโคขออีก1ชุดขึ้นไหมล่ะแอคโคไม่โดนครับผมไม่เข้าสักเม็ดดูทางด้านขวาและล่างเต็มเฮ้ย4สกอร์ฮะลายนานผมถามจริงเถอะเพื่อนสีเขตจีน MITS ครับผม MSC RQ ครับผมเมจิกซีแซกครับผมขยับมาเล่นตรงตำแหน่งที่เพื่อนอยู่แล้วครับพิวอนเฟิร์มอยู่กลางวงในเฟสที่4ครับผมและดูครับผมเบคอนไทม์ขยับไม่ยากเท่าไหร่ส่วนด้านซ้ายบนยังอยู่ไกลอยู่นะครับชาร์เปอร์ต้องเจอกับวอลดัตครับโอ้โหแล้วดูครับแล้วหลังโผล่มามุมนี้ปิกาจูมูเวลาหลบทางตรงนี้ยมฮะโอ้โหกับลื่นนะเมื่อกี้นะใช่ครับอ้าวแล้วสีสกาลี่ครับไปล็อกเบสเบียดมาแล้วดูส่วนซ้ำโอ้โหไอตรงนี้อุ้ยไปคู่เลยเหลือคนเดียวเป็นซีเนียร์ครับผมเบคอนไทม์จังหวะออกตัวครับโอนิกเกลรอแล้วไงโอนิกเกลมูฟชาก่อนลาซีสกายมันจะไปติ้มหรือเปล่าทีมแน่นอนครับไม่น่าจะปล่อยให้พลาดแล้วลาซิโอกดใส่ MSC ขวาก็มีซ้ายก็มีผมเมจิกยังอยู่ขอบวงได้ในเฟสที่4แล้วฟัวโต้มาจังหวะนี้น็อกหนึ่งครับผมเอ็กซี่ระยะนี้ถือว่าทำการเลยครับพิกาจูโอ้ซ้ายฉีกมาแล้วอีกหนึ่งทีมเป็นอินฟินครับผมระวังให้ดีครับเมจิกโดนเขาไกลคอนมาแฟตแล้วจอดไม้มุมนี้แล้วไอ้ไปโดนนักหนึ่งทีจากซีลากาตอนนี้เบคอนมีปัญหามากมายครับผมแล้วไอ้โดนเก็บเลยแจ๊สเปิร์ลไลท์ช็อตมาได้ครับครับอุ้ยจังหวะฟอลโล่มามุมใกล้ลาซิโอรอจดแล้วเดียร์ลูกนี้ครับเนจากปิกาจูอู้หูโดนปั๊มก่อนจากเมล่าปิกาจูยังไม่ปั๊มแล้วลูกนี้จากปิกาจูก็ดับเบิ้ลน็อกใส่อินฟินิตี้ครับจังหวะจอดรถไม่ได้สวนเลยเอาเลยครับเหลือ2คนเป็นกอร์ทานี่ฉีกขวามาค้ำไปแล้วลาซิโอปิดอินฟินเนียลจะเกไปก่อนนี่ผมมิล่ายังเนียนอยู่ด้านซ้ายก่อนแล้วเบิร์ดสวนกลับไปครึ่งหลอดหรือเปล่าไม่ถึงใช่หาร260เท่านั้นครับอุลปาของโคมาแล้วปาไฟเข้าตรงนี้ครับบอกเลยว่าไม่น่ารักกอร์ทานี่ไม่โดนก็อูแล้วมูเมล่าแล้วปิกาจูได้แล้วเมล่าก็ปิกาจูเกมสเปย์มาจบ16ครับดีอินฟินิตี้โอ้โหมีแค่คิวเดียวนะครับจังหวะโดนรับครับจังหวะจอดตรงนี้แล้วดูมุมนี้สภาพมาเบคอนยังซูนในสโมกอยู่เอาละครับเหลือ2คนแล้วโดนมีไฟมาสโมกมาด้านบนเป็นเพิร์ลมูที่ขยับเข้ามาเช่นเดียวกันจังหวะที่เมจิกไฟกับอินฟินิตี้ผมสวยงามสีสกายโอนลี่ผมดักสุดจริงๆแล้วก็ศูนย์นี่จะหมดไป100กว่าอะไรครับยิงไม่โดนสักทีครับสโมกมันบังและเรียบร้อยเลยหรือเปล่าไม่เรียบร้อยหา2ครับ2ไม่ตายพี่เป็ดรอจังหวะอยู่แล้วดูครับกล้องยังเหนียวกล้องยังไม่ตายแล้วเนี่ยลูกนี้จากเซมเบ้เข้ามั้ยโอ้โหติดเนินหน้าแล้วขึ้นมาล้มเต็มตรงนี้สเปรย์ตามมาหายเลยฮะจังหวะนี้โอ้ไม่น่าไหวเลยครับเบคอนชามเหลือเบสเบดคนเดียวแล้วจบ15ไปแล้วครับผมที่ผมทายไว้15 16เฟรมดิวโอนลี่ครับผมยังคุณไปแล้วมิ้นอ๋อยังอะไรคุณพูดอะไรไม่ต้องพูดนี่ไงระเบิดลูกนี้ยังไม่ตายครับผมแล้วเป็นมิดล็อกออกจากเกมไปโดยการคิวของคูโรมิจาก CG ครับผมมาแล้วเราดูครับลาซิโอแรงไว้หน่อยจริงๆโทษทีคุณไม่เอาผมไปนะเฟรมคุณหมีผมนะลาซิโอครับสมมุติไว้ก่อนโอ้โหแล้วทางฝั่งตัวนาน้อยครับไปน้องเชอร์ตี้จากอีทูนายได้ไปแล้วฮะน่าจะไปตีต่ออ่าอู้แล้วดูเคาะครับมาขาดอีกหนึ่งนัดครับเจอลาแล้วดูเคาะมาจากอาร์มโจนเคาะเข้าสมองเคาะถึงเคาะสองเคาะสามเพื่อนโดนตัวตีฟันใส่สมองโอ้ยน็อกคู่ครับผมเบาครับอาร์มโจนอาร์มโจนดูคิวฟิกเพิ่งขึ้นมาครับโอเคเคาะบรรจงเลยเมื่อกี้เม้มปากอยู่แต่พัมเอ็กซี่บอกอะไรครับเนี่ยรู้เฉยแล้วเจอหลานโดนสามหมอกจากเกมโดยฮาเดทอามโจนครับ2น็อกใส่สโมกแต่พี่ดิวครับผมที่พีคที่สุดคือวงขึ้นบนเฉยเลยแล้ว QC ของวงล่างแล้วมีบุฟเฟ่นะโอ้ใช่ครับอาร์เลยครับ24 TR โดนตัดออกจากเกมโดยโคบ้ามาแล้วครับ CG เกมนี้มีคิวฟีขึ้นไปแล้วมีตัวรถเฟียสด้านล่างหายไป EQ บึ้มแล้วหลังยิงรถเฟียสนอนทันแล้วหลบไม่พ้นครับรถเฟียสต้องนอนก่อนแล้วมุมใกล้เราเข้าวงลำบากด้วยครับ MITS กับผู้เล่นที่เหลืออยู่แค่2คนมีแค่1คิวจากเกมนี้ครับผมโอ้โหจริงๆ3รอจังหวะแล้วขึ้นรถตรงนี้คุณผู้ชมฮะแล้วจริงๆขึ้นรถใช้เติร์บอยู่แล้วดูครับโอ้โหไปไหนก็ไม่ได้ครับ MITS แล้ววงอ่ะละฮะวิกฤตนะจริง
คิวคอนเฟิร์มกับแฟตมุมหนีเข้ามายัดหมีภูได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่าเรียบร้อยน้ำหนึ่งไปก่อนเฮ้ช็อตไปแล้วโดนสวนกลับมาจากโคบ้าโคยิงแจมาครับพี่ดิวนะครับโอ้ยจีครับแล้วเปิดมือแล้วก็ทางฝั่งตัวเซมเป้ครับรับเวลหมดได้เหมือนกันในวันนี้แฟตครับโดนแซนวิชมาแล้วโคบ้าซ้ำหมีภูออกเกมเอาเลยครับแฟตมีปัญหาตอนนี้เหมือนจะเหลือแค่2คนที่ยืนอยู่ไกลฮาเดย์ผมตัวใกล้ยังมาชุบเพื่อนแล้วคอนเซ็ปต์โดนเก็บกูน็อกดาวไปรถเฟียโดนน็อกจาก 2K พีเคจินก็มาเช่นเดียวกันปีเตอร์มอร์ชอเผาด้านหน้าไปแล้วคอสมอสเก็บรถเฟียเราจะเกมไปก่อนครับผมอุลตร้าคาบาก้าทุกอาจจะแล้วเวมอร์ดยังคานลงมาอยู่เพื่อนชุบหน่อยเพื่อนแล้วเวมอร์ดคานข้ามเขาเวมอร์ดยังไม่ตายยังโอ้โหตายยากตายเหี้ยครับตายทรมานเหลือเกินใช่ผมละมาอะไรครับ CG เกมนี้ยังอยู่วันคนแล้วโดน P5 มา NYX ระเบิดเก็บคุณเมฆนกดาวไปครับผม TG3 โดนน้องจาก4ใส่เห็นได้1 Echo เก็บออนไลน์24ได้อีกคนครับผมเหมือนจังหวะนั้นใส่มิดจบ12ครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมกับเฟรมเกมนี้แล้วคอนเซ็ปต์ดักเข้ามาเดินหน้ามาร์โกลีขึ้นสกอร์บ้างล็อกทางฝั่งตัวคอนเซ็ปต์ไปได้เอาละครับแล้วซิลิคอนลีตัดน้องทางด้านบาก้าด้วยแกรเนตไปจังหวะนี้รีโหลด1ทีแล้วโคบ้าโดนน้องจากก๊อตด่านมุมนี้ตะเปปีสปอร์ตเรียบร้อยเลยครับผมโคบ้าอาร์เป็น CG จบในอันดับที่11ครับโอ้จังหวะไฟยังเฉียบคมเหมือนเดินทางฝั่งตัวรัตอีสปอร์ตตัดภาพมาอีทีมก็ไปเก็บซีเซ็ตเอาเก็บสเปย์มาแล้วพี่โอ้พีซ้ายพีขวาเอาไอ้โคไม่อยู่ล่ะฮะโอ้ระยะนี้พีซ้ายพีขวาเฉยเลยครับผมแล้วได้หายขึ้นมาเทรดเรียบร้อยผมเมจิกได้ไปต่อแล้วมีทั้งหมด8คิว MSC จบอันดับที่10ครับวงนี้มันอยู่แล้วเทเลนะครับบอกว่าเทเลเจองูแล้วสกามตัวเดือดสปอร์ตสเปย์ข้ามมาลากขวาหายไป1กระบามจูนแล้วแฟตไม่ยังเหลืออยู่เจอฮาเดดพีไฟใส่สมุกมาเวลมอสเราตะกอนครับสับไปพอสเปรย์มาขาดอีกหนึ่งแล้วจบไหมเรียบร้อยครับจังหวะของตัวเทเลจบอันดับ9ครับ ODE Sport มี6คิวแล้วนะเจอาไปตัดเอ็มสิบหกน็อกดาวลงไปครับเทเลเก็บอาร์มโจนจากคิวฟีที่ดีเลย์มันตะคุ่มีตะคุ่มได้ขึ้นมากดใส่เวลมอสออกจากเกมไปเลยครับผมทีมแฟตครับผมโอ้เหลือแค่คนเดียวเป็นฮาร์เดสครับผมมุมนี้ต้องปั๊มยาสู้บูโซนครับผมโอ้โหเราเวลมอสครับไปนี่โอ้คิวฟีเพิ่งขออภัยผู้ชมฮะโอ้เราคิวฟีครับต้องเวลมอสได้แล้วอาร์คิวจบอันดับ7ครับไปเจอซีเคทจีนเหรอฮะอุ้ยแล้วทีมไทยตารางอยู่ไหนมีแค่ชาร์เปอร์ทีมเดียวนะครับไม่มุมนี้เราขึ้นมาลายแค่นซัดหงายชะดาไปเอ้ยอย่าบอกว่า QC จะกดไก่อีกแล้วจะเป็นไก่ที่ดีของพวกเขานะครับแต่ชาร์เปอร์ในวงตรงนี้นะคุณเฟรมผู้ชมนะใช่ครับผมแล้วคิวฟีดพึ่งขึ้นผู้ชมฮะแล้วฮะแต่ปัญหาคือทีมนายคือต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับการคิวที่มันรัวการน้องที่มันรัวทำให้คิวฟีดก็ต้องดีเลย์เล็กน้อยนะครับขออภัยด้วยกันนะขออภัยด้วยครับนะฮะชาเปอร์กับ E29 เข้ามาอยู่ในท็อปไฟอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาโอ้โหโดนกดยิงไม่ได้ครับ EXO 10ต้องนอนก่อนนะแล้วดูครับยาเยอะยังเหลือเยอะนะชาเปอร์นี่ครับไม่ค่อยได้ซัดกับใครแล้วเท่าไหร่นะฮะกินน้ำก่อนครับผม EXO 10บอกเขาแล้วครับคุณเสียงแหบหมดแล้วครับทีครับขอบคุณมากที่ยังไม่มีคิวไอ้ชาเปอร์โดนยิงมาจากด้านไก่เก่าการเทรดคืนมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวโดนดาเมจไปประมาณ30แล้วโดน P5 ผ่านมาเชอร์ตี้น็อกดาวน์ไปก่อนจาก AWG ด้วย UMP ครับผมโอ้ยิงทะลุสโมกมาเลยครับเจ้าครับโปะสมองก่อนครับเพื่อตีเข้าวงนี้ช่วงทางด้านหน้ามีดักอยู่2คนคือกล้วยชี้กับอเวจีมุมด้านข้างนะครับแต่คุณคูเกแล้วกูควรจะ10ชุดเดียวใส่มาตินหายไปเลยคุณ3ระยะนี้เอาเรื่องครับเอสโซ10ขยับเข้ามา3คนก๊อตดาตัวท้ายแล้วโดนสวนกลับมาจากคอนเซ็ปต์เฮดช็อตใส่เอสโซ10ครับโอ้จอการดันทางด้านหน้าอเวจีดักเนื้อแล้วอเวจีครับไปล็อกรัดเจ้าด้านและมุมด้านนี้ครับสับ AK มาเจ้าการเดินคู่มาตรงนี้เอาอยู่มันมีสตาร์กับเจ้าการอเวจีครึ่งหลอดขาดอีก1แล้วดูจังหวะชักแม็กตรงนี้โอ้โหเอาเวทีเอาเวทีจังหวะชักจริงๆเลยพี่จอมะไม่พอครับโดนเขาเดินเฉดเข้ามาแล้วตอนนี้ยังสามารถชุบขึ้นมาได้ด้วยอีทูนายผมดูเคตัดทูนัทครับผมบนขาวสวยจัดเลยผมดูเคขยับเข้ามาเฉยเลยสีเขจินยังอยู่มุมนี้ทีทีมาปั๊มเลือดแล้วส่งดูเคฉีขวามากล้วยฉีโดนสเปรย์มาเกือบน็อกไม่น็อกเดินสุดมาเรียบร้อยน็อกดาวจนได้จากคอนเซ็ปต์เลยครับโอ้จังหวะเดินได้จังหวะวอลแล้วเก็บนี้ก็สเปรย์หนึ่งสเปรย์สองหายเลยครับจัมเปอร์จบเลยครับเฮ้ยแล้วดูขึ้นมาทีเขจินทีโอ้ชาร์เปอร์แพ้ไฟกับวาลดัสท่านผู้ชมครับและเจ้าการไปตัดมาตินน็อกดาวมาเคมและอีทูนายตอนนี้วาลดัสยืนอยู่3คนแล้วดูฮะดาเมจที่ขึ้นมาจากโมโนทอปหรือเปล่าผมในสมองเข้ามายันและเรียบร้อยไปอีก1น็อกครับผมมาเตียวเกมไปแล้วโดนสวนกลับมาอีก1น็อกแล้วเป็น2น็อกของ SYX กับก๊อดดาครับผมสวยจัดเลยกว่าขอการครับ1คนเท่านั้นสเปรย์ขึ้นมาแล้วพิซซ่ากดใส่รีคอนเซ็ปต์หายเลยครับยกตีครับวาลดัสตี2ทีติดแบบไม่ต้องฮิวผมถามจริงกับเกมนี้ดุมาจากไหนครับผมโอ้วาลดัสเอาเรื่องครับผมแบบนี้น่าจะขึ้นสู่หัวตารางทันทีครับโอ้โหพี่ดุนะหนูไหวเหรอเกมนี้แหมไม่น่าจะไหวกันแล้วครับผมอู้ตัดพังอะไรแค่นครับเนินสูงแล้วดูรอจังหวะอยู่10กว่าคิวแล้วนะวาลดัสผมไม่แน่ใจล่าสุดเห็น10ต่ำๆคือ10อู้จังหวะไฟกับชาเปอร์เสร็จไม่รู้แค่ปาปัญญาหรือเปล่านะก็เดินใส่ต่อเลยใช่ครับผมดุจัดแล้วตัดมาปีเตอร์โอ้โหแล้วดูวงใหม่ครับท่าทางฝั่งวาลดัสอยู่หน่อยนึงนะคุณเฟรมนะใช่ผมและเป็นทีมเดียวที่อยู่ในวงเฟสที่6ด้วยเฟสที่6เหลือแค่8คนถามจริงๆนะผู้ชมครับครับโอ้โหไปโกรธอะไรกันมาทำไมไม่พูดจากันดีๆเลยครับคอนเซปต์มุมนี้โอ้ย
12คิวไปแล้วครับวอลดัตอีสปอร์ตที่ผมจากประเทศไทยพอเราแข่งในลีกไทยนั่นเองครับครับผมขอบคุณมากนะพีเตอร์โหแล้วมาวัดคิวคอนเฟิร์มตอนนี้ก็ภาษีสู้ๆกันได้ครับผม50-50ครับอยู่ที่จังหวะในการขึ้นเฟิร์สช็อตแล้วเลยครับ ถ้าวอลดัตเก็บไก่ตัวนี้ได้ครับผมอีก3เกมที่เหลืออยู่ไม่มีแต้มก็เข้ารอบครับจริงครับอู้แล้วอ้อมลงเนินด้านล่างครับมีสโมกลูกหนึ่งยังไม่รู้พอหรือเปล่าแล้วดูชิดเนินใกล้ยังเล่นได้ครับทางฝั่งตัวไรแค่ครับ Q4 โอ้แล้วมาขำแบบนี้ไรแค่ไก่หรือเปล่าถ้าอุ้ยคอนเซปต์นิ่งเลยแล้วคอนเซปต์โผล่มาหลังเดินสเปย์มาหัวแล้ว6ดาเมจโอ้ไปติดแขนครับผมแขนขวาโอ้แขนเป็นฟอร์มูปฐมจัดเลยจริงครับไม่แย่นะแล้วสโลตแย่ก็น่าแย่ขอโทษทีแย่แล้วก็ด่าเขาโยนสโมกเพิ่มครับผมเพื่อบังตัวเองไม่ให้ตัวเองเห็นทำไมทำไมขอโทษทีคุณจะหลุดกับผมทำไมเนี่ยเออคิวอันเฟิร์ม3ครับผมพอแล้ว3แล้วซิกเกตินสองตัวข้ามาทูนะตัวจาก SYX อีกแล้วตัวคีแมนจริงๆนะ SYX เนี่ยโอ้ยเอ็กซ์ออกหลังบ้านชันไหมลูกปัญหาคือหลังมันเปิดครับพูดแล้วเป็นใครวะนะทีครับวินนี่น้ำแข็งก็จะหลุดครับห้ามใช้ได้ไหมต้องไปมาคอนเซปต์ลากซ้ายหายไม่พอทีมงานบอกทีผมอยากใช้วินนี่น้ำแข็งกูจะหลุดนะแสบตาเหลือเกินซิกเกตินกำลังจะมาเคมด้านข้างของ2ทีมนี้ครับผมเฮ้ยระเบิดจะย้อยมาไม่ถึงเลยครับผมทูเคโอ้ยทีดูอยู่น้องขออภัยครับผมช่วยด้วยถูกเคครับผมอีกหนึ่งลูกเห็นไหมเห็นไหมไรแค่นกับคอนเซปต์เล่นจุกกันอยู่ผมสกิลเพลล้วนๆครับมุมนี้นี่ครับไรแค่นเชิงหนาแล้วหลังแตกมุมนี้ทูเคโอ้โหยิงฟรีสปอร์ตล่ะฮะโอ้แล้วเก็บเลยหรือเปล่าแล้วคอนเซปต์ไปเฮดช็อตใส่คิวทูนัดอีกหนึ่งคนโอ้แล้วไม่น่าไหวสุดท้ายคิวเฟิร์มจบยังไม่จบมาเหลืออีกหนึ่งผู้จังหวะซีเกจินโผล่มาแจมจากหลังเนินด้านล่างแล้วเนี่ยแล้วปีเตอร์ยังไม่ตายครับยังปั๊มอยู่แล้วดูโล่งๆปีเตอร์นอนร้องไห้อย่างนี้ปีเตอร์ไม่มีปาร์เกอร์เลยนะสไปเดอร์แมนไม่มีเลือดครับผมฟองครับปีเตอร์แล้วนี่ครับคอนเซปต์มันโยกซ้ายโยกขวาแม่แล้วรอจังหวะฉกแล้วโยนกระเป๋าลงครับไม่เล่นแล้วเขาเรียกว่าถอดให้มองไม่เห็นครับผมแล้วนี่ครับเราครับไหว้ครูอยู่ตรงนี้ครับอันยาขอโทษทีผมว่าซีเกจินว่ะพี่ดิวแล้วซีเกจินค้ำเงินสูงกว่าไงแต่อย่าลืมว่านี่เหลือ3นะฮะทีถ้าตัดได้ปั๊มจังหวะนี้ทัมมิ่งโอ้ทีไม่ขึ้นมาครับผมรอจังหวะเท่านั้นซีกูแล้วกลับไปเล่นทางเดิมแล้วปีเตอร์โอ้13คิวจากคณะวอร์ดัตอีสปอร์ต13คิวสยองครับครับผมนั่น13เกมสยองครับอุ้ยไม่ธรรมดานะแล้วทูเคมุมไกลผมว่าถ้าวอร์ดัตมัวแต่กังวลทีเดี๋ยวทูเคยิงฟรีเลยนะมองจากมุมนี้ยังไงก็น่าจะเป็นวอร์ดัตแหละครับต้องดูครับว่าเอาแล้วนี่ครับแฟดแบงสายไม่น่าถึงจั๊วโอ้โหไม่ขาวนะครับมีเอฟเฟกต์ด้วยโอ้คุณทำเอฟเฟกต์ได้นะธรรมดาเอ็ดวายเอ็กซ์ครับผมนี่แหละตัวคิงแมน6คิวคนเดียวถามจริงเอ็ดวายเอ็กซ์วาวดัตอีสปอร์ตถ้าซีซั่นนี้เขาเล่นบนหัวตารางได้ต้องชื่นชมเลยครับเราทูเคปั๊มยาเราเฮ้ยทามมิ่งโอ้โหแล้วนี่ครับโอ้จังหวะทูเคแล้วดันใส่1 3ไม่ถึงว่าลุกไม่ถึงว่าประดาดันมาทีๆเอาอยู่ไหมเรียบร้อยฮะวาวดัตอีสปอร์ตกี่คิวครับผม15คิวครับโอ้โห15คิวครับผมวาวดัตอีสปอร์ตฮะอยู่15เป็นสาวลำวงฮะใส่กระโปรง2658ดาเมจรวมครับผมเดี๋ยวเท่าคิวครับผม1391ครั้ง91หน่วยครับดาเมจที่ได้รับครับผม1646หน่วยครับ16